ากเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่การพูดคุยแบบจับเข่าคุณโอครับจับเข่าคุณโอนะเราเนี่ยจะมาล้วงลึกเรื่องหลอนจากซีรีส์อังคารคุณโอเอ็กซ์ตรีมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับทุกคนที่เข้ามาในจุดนี้นะครับน่าจะเป็นคนที่ใจแข็งพอสมควรนะเพราะว่าตั้งแต่โลเคชั่นที่เราเลือกอะไรต่างๆนานาเราก็จะสัมผัสถึงความหลอนแถมเข้ามาในห้องนี้นะครับเราก็จะเจอกับนี่เลยสิ่งต่างๆนานานะครับซึ่งบอกไปเลยครับว่าสังเกตให้ดีครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในกิมมิคของซีรีส์แต่ละตอนของอาคารคุณโอเอ็กซ์ตรีมก็ได้นะครับและนอกจากนั้นครับความหลอนเราไม่ใช่มาเอาแค่บรรยากาศหรือว่ามาดูนะครับเพราะอะไรต่างๆนานานะครับแต่วันนี้สิ่งที่มันเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยคือเราครับจะได้มาเจอมาพูดคุยมาล้วงลึกนะครับกับผู้กำกับจากอังคารคุณโอเอ็กซ์ตรีม8เรื่อง8ตอน8ท่านมาล้วงลึกนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยกำกับเรื่องอะไรและได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรแถมแน่นอนสิ่งที่เราอยากรู้นะครับนั่นก็คือแล้วตอนที่ต้องกำกับซีรีส์เรื่องนี้เจออะไรมีมันธรรมชาติหรือเปล่านะครับดังนั้นครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับผู้อยู่เบื้องหลังความหลอนทั้ง8ท่านนะครับเริ่มต้นที่พี่ตุ๋ยพฤกษ์เอมานุจิจากตอนน้องสาวที่หายไปท่านที่2นะครับพี่ท็อปสุรพงษ์เพลินแสงจากตอนชุดวิวาอาถรรพ์ครับท่านที่3นะครับพี่อู๋ชยันเล้ายอดระกูจากตอนครอบครัววิปลาสท่านที่4นะครับพี่ณรอภิโชคจันทรเสนจากตอนคำสาบานท่านที่5ครับพี่มะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลจากตอนครูเวรครับท่านที่6นะครับพี่ปริญกิรติรัตนลักษณ์จากตอนสาวข้ามห้องท่านที่7นะครับพี่เอกเอกสิทธิ์ไพรัชจากตอนยายไม่ใช่ยายและท่านสุดท้ายนะครับพี่เอกเอลิซาเปียงจากตอนคำสาปส่งต่อครับสุดยอดมากเลยนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับบรรยากาศงานของเรานี้จะเป็นเหมือนการจับเข่าคุมโปงพูดคุยกันแบบหล่อๆนะครับซึ่งเป็นเกียรติมากครับที่เราได้มารวมตัวกันในวันนี้นะครับแน่นอนครับอย่างแรกเลยนะครับในซีรีส์เรื่องนี้8คู่กับ8ท่าน8เรื่อง8ต่อนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับในซีรีส์เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงที่คนเนี่ยจะโทรมาเล่าในรายการอังคารคุณโอทาง EFN นะครับซึ่งตอนนี้ครับจากเรื่องเล่าจะกลายเป็นความหลอนที่หลบสู่ Netflix แล้วอยากถามนะครับพี่ผู้กับทุกท่านเลยเดี๋ยวเราจะเรียนกันเลยนะครับว่าแต่ละท่านได้รับกำกับตอนอะไรเกี่ยวกับอะไรและทำไมถึงเลือกความน่าสนใจตอนนี้ออกมานำเสนอขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่ตุ๋นเลยนะครับตอนแรก EP 1น้องสาวที่หายไปครับเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรฮะจริงเกี่ยวข้องกับครอบครัวนึงนะครับครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับซึ่งมีพี่สาวน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาในครอบครัวนี้เขาจะเจอกับความสูญเสียอะไรบางอย่างมาอยู่แล้วก็เลยมีการนำเอาตุ๊กตาตัวนึงเข้ามาในบ้านเราได้แค่นี้ครับแค่นี้เลยเหรอฮะเราได้แค่นี้โอ้โหแล้วมากกว่านี้ไม่ได้เลยเพราะว่าความสนุกหรือว่าความหลอนมันซ่อนอยู่ในเรื่องราวใช่ครับแล้วทำไมฮะถึงหยิบยกความน่าสนใจเรื่องนี้ถ่ายทอดคิดว่าคุณผู้ชมจะกลัวจุดไหนเป็นพิเศษอะไรแบบนี้คือเรื่องนี้ก็เราย้อนไปคือก่อนที่จะได้มาทำโปรเจกต์นี้จริงๆก่อนที่พี่อู๋ชงมาชวนอะไรครับคือผมมาเคยได้ฟังมาโดยบังเอิญอยู่แล้วคือเราก็เป็นชาวอังคารทุกภูโปงอ่ะนะแล้วก็เปิดฟังอยู่แล้วดูอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วเราเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วแล้วรู้สึกว่าโหมันทั้งน่ากลัวและมันทั้งเศร้าอย่างประหลาดดีในความรู้สึกผมตอนนั้นนะมันไม่ใช่แค่น่ากลัวเดียวมันมีความเศร้ามันมีความคือมันสไตร์เราเพื่อให้ฟังปุ๊บคิดว่าวันหนึ่งถ้าเราได้ทำไม่ได้เจาเรื่องนี้ไม่ได้คิดเลยครับผมไม่ได้คิดเลยฮะแต่ว่าด้วยความบังเอิญนี่แหละพอมันเหมือนแบบมันมีอะไรบางอย่างที่ทำแล้วสุดท้ายเรา
ได้ทำเขาก็มาให้เรื่องว่าจะเรื่องอะไรครับเขาเล่าเรื่องขอเรื่องนี้เลยครับว่าก็น่าสนใจมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับต่อไปเป็น EP ที่2นะครับนั่นคือชุดวิวาอาถรรพ์ที่ท็อปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและความน่าสนใจของเรื่องนี้คืออะไรครับเป็นเรื่องของหญิงสาวที่มีอาชีพเย็บชุดแต่งงานที่ต้องย้ายเข้าไปร้านใหม่ได้งานใหม่ร้านใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ต้องไปเผชิญกับชุดเจ้าสาวลึกลับชุดหนึ่งที่จะล่าชีวิตเขาและคนรอบข้างไปสู่ความเสื่อมโทรมแค่นี้ผมขนลุกมากเลยนะฮะก็คือกระบวนการที่ทำงานใหม่แล้วก็ทำงานใหม่ไปเจอร้านชุดแต่งงานซึ่งโดนซื้อตัวชุดนี้เธอก็ไม่ได้ปัดแต่ไปเจอชุดนี้อยู่ในร้านอะไรแบบนี้ด้วยยังบอกไม่ได้ก็อะไรแต่ถือว่าเปลี่ยนงานใหม่และเจอดีก็ไม่รู้ดีด้วยแบบเขาไม่รู้ว่าดีด้วยนะฮะแล้วจุดที่จะทำให้คนรู้สึกร้อนจากเรื่องนี้คือต้องร่วมรุ้นไปกับอะไรบ้างฮะคืออันนั้นก็พูดเหมือนพี่ตุ๋ยครับมันคงสปอยอะไรไม่ได้มันเป็นความลำบากใจของกุ้งกับทุกคนที่อยากจะพูดเหลือเกินแต่คงพูดไม่ได้เออฮะแต่ผมรู้สึกว่าที่สนใจทำเรื่องนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันเผอิญไปพร้อมกับข่าวที่เห็นบ่อยๆว่ามีคนโดนเทงานแต่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายโดนเทงานแต่งเกี่ยวกับการทะเลาะกันเรื่องสินสอดอะไรต่างๆก็เลยรู้สึกว่ามันบางทีความรักที่มันมีพิธีกรรมทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจากความสวยงามมันสามารถเปลี่ยนเป็นความสยดสยองได้ก็เลยหยิบอันเนี้ยมาใส่ไอ้กิมมิคอะแดปต์อยู่ในเรื่องนี้ด้วยนี่คือประเด็นน่าสนใจสุดๆเลยนะครับต่อไปครับเราจะเป็น EP ที่3ตอนที่3กับพี่อู๋นะครับครอบครัววิปลาสวิปลาสในไหนวะเนี่ยตอนครอบครัววิปลาสเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูก4คนต้องมีเหตุนะครับต้องย้ายไปอยู่ในบ้านหลังนี้ครอบครัวในบ้านหลังนี้ครับมันก็จะมีห้องหนึ่งที่มันถูกแปะอยู่จากห้องนี้คือมันจะมียันแปะอยู่หน้าประตูแล้วก็มีโซ่ล่ามเอาไว้แล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นของหนึ่งในสมาชิกในบ้านก็พยายามที่ไปงัดเปิดประตูนี้ออกจากนั้นก็เกิดความผิดปกติขึ้นกับบ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวนะฮะมันจะเป็นอะไรตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะมันมีโซ่อะไรคล้องไว้เหมือนกันนะฮะแล้วความน่าสนใจเรื่องนี้หรือว่าสิ่งที่ทำให้คนดูรุ่มรุ่นไปกับเรามันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติหรือว่ามันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องร่วมรุ่นความปวดร้าวผู้คนอะไรอย่างเงี้ยบอกได้หรือไม่ฮะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวมันก็ไม่ต่างเลยกับเหมือนถ้าเกิดเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างเก็บความไม่พอใจไม่เข้าใจกันไว้ในใจมันก็เป็นผีที่อยู่ในครอบครัวโอเคครับก็เป็นการสะท้อนรูปแบบเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับอยู่มากๆเลยนะครับต่อไปครับจะเป็นตอนที่4นะครับคำสาบานกับพี่หนดครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับครับของผมก็จะเป็นเรื่องของคู่รักที่ทำรีสอร์ทในทะเลด้วยกันนะฮะแล้วก็เขาไปสาบานเรื่องความรักกับเจ้าแม่องค์นี้โดยที่ไม่รู้ว่าเจ้าแม่องค์นี้มีประเด็นเรื่องการต้องเปิดเผยต่อกันและกันในความสัมพันธ์เนาะซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีเรื่องอะไรที่ไม่เล่าอยู่บ้างคืนนั้นเจ้าแม่ก็เลยมาเช็คอินกับผมจริงเหรอฮะครับคือเหมือนว่าสองคู่รักนี้ไปเอ่ยวาจาอะไรสักอย่างต่อหน้าเจ้าแม่ครับผมแล้วก็ยังเปิดใจไม่สุดนะฮะอันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ไปกล่าวคำสาบานไปพูดลอยๆสมมติเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ต่างๆไปไหว้ศาลไปเรื่อยแล้วบอกว่าปีหน้าขอให้ผมเนี่ยถึงล้านซับผมจะมาหาบางทีเราก็ลืมครับฉะนั้นก็จำไม่ได้ว่าเราพูดอะไรออกไปแต่เนี่ยมันเป็นความน่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้นึกย้ำว่าคำพูดเราพูดแล้วเป็นนายเรากันน่าสนใจมากๆเลยครับอ่ะต่อไปครับเรามาตอนที่5นะครับตอนนี้เราอยู่ขึ้นทางแล้วนะครับตอนที่5ครับผมกับพี่มะเดี่ยวครับครูเวมครับดูชื่อเรื่องเนี่ยครับมันไม่เห็นออกหน้าไปแนวทางเรื่องลึกลับหรือว่าเรื่องผีเลยครับครูเวมก็ครูเวมก็คือครูที่ต้องนอนเฝ้าโรงเรียนครับก็แน่นอนว่าการนอนเฝ้าโรงเรียนในเวลากลางคืนเนี่ยย่อมนำมาสู่ประสบการณ์ที่
อธิบายไม่ได้ในหลายๆเรื่องแต่เรื่องนี้อธิบายได้รับรองว่าจะนำไปสู่ความมันระเบิดระเบ้อของการนอนเฝ้าโรงเรียนในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนและการแรงบันดาลใจที่ทำให้เราต้องเลือกเรื่องเนี่ยเพราะอะไรต้องทำเกี่ยวกับครูจริงๆเรื่องที่เขาส่งมาไม่เกี่ยวกับครูเลยนะเป็นเรื่องแบบว่าผู้หญิงคนนึงไปเหมือนไปรีสอร์ทแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวจะไปซ้ำไปแล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าแบบเฮ้ยเราอดับเรื่องได้มากน้อยแค่ไหนแค่เงี้ยเราเฮ้ยอะไรเขียนหูแล้วว่าเฮ้ยใช่เหรอฮะมาแล้วเหรอไม่มีเลยฮะวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีเราไม่พูดละเอามาใช้ก็เสร็จแล้วเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวที่คุณแม่เป็นครูแล้วสมัยเด็กๆเราอยู่บ้านพักครูใช่ป่ะแม่ก็มันจะได้ขึ้นไปเอานางชอบลืมของไปในโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนรัฐบาลที่แบบอยู่ตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วเราจำได้ว่าแบบมันน่ากลัวมากแล้วเราสามารถเอาเซตติ้งของอันเนี้ยไปสวมกับเรื่องที่เขาส่งมาให้แล้วมันเป๊ะแล้วมันเกิดเรื่องที่แบบเฮ้ยถ้ามันอยู่ในโรงเรียนนะพี่มันจะแบบมันจะมันน่ะมันจะมีที่ซ่อนที่มีมุมหรือมีอะไรจะปรากฏอย่างนี้เลยก็เลยว่าขอเปลี่ยนเป็นเอาเรื่องประสบการณ์ของการเป็นครูเองในโรงเรียนในเวลาค่ำคืนมาเล่าดีกว่าแล้วพอเรื่องนี้ฉายไปแล้วจะมีใครกล้าเป็นครูไหมครับหรือว่าจะเข้าเวรอะไรแบบเนี้ยก็ลำบากไปสิฮะเขาจริงๆอ่ะครูเวรเพิ่งยกเลิกไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโอเคครับน่าสนใจมากๆนะครับต่อไปครับจะเป็นตอนที่6นะครับ EP ที่6ครับจะเป็นของพี่ปริมนะครับสาวข้างห้องคืออะไรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องย่อเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรฮะโอเคเรื่องสาวข้างห้องเนี่ยก็เป็นเรื่องของไอ้หนุ่มดวงตกคนนึงที่ก็ชีวิตอับจนหมดทางละก็ต้องย้ายมาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าๆค่าเช่าถูกๆแห่งนึงซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าไอ้ของถูกและดีเนี่ยมันชอบตามมาด้วยอะไรที่ไม่ค่อยถูกประสงค์เขาเรียกว่าของแถมนั่นแหละครับทีนี้ของแถมเนี่ยมันก็มีแต่ว่ามันยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคือข้างห้องเขามีสาวน่ารักหนึ่งคนไอ้หนุ่มคนนี้ก็พยายามจะไปผูกสัมพันธ์แล้วมันก็เลยนำไปสู่ความสัมพันธ์บนความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีเงื่อนไขแปลกๆในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นประมาณนี้ครับแล้วแรงบันดาลใจของเรื่องจริงเรื่องนี้มันได้ข่าวว่ามันเกี่ยวกับทีมงานหรือว่าอะไรของ EFM ด้วยไหมเรื่องนี้คือแน่นอนต้นทางมาจากทางรายการอัดภูมิโตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเอาเรื่องนี้มาปรุงให้มันเข้ากับประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเจอมาเองคือโดยส่วนตัวเคยมีปฏิสัมพันธ์คล้ายๆกับในเรื่องแล้วเราก็ทำให้ยังจดจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้อยู่เรียกว่ามีประสบการณ์ร่วมของตัวละครถือว่าเอาประสบการณ์ร่วมของเรารังสรรค์ลงไปในผลงานด้วยก็น่าจะอินมากๆไปกว่าเดิมนะครับขอบคุณนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตอนที่7และ EP ที่7นะครับพี่เอกนะครับยายไม่ใช่ยายมันคืออะไรเนี่ยไปยังไงดีใช่ไหมครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะจะเล่นเรื่องไม่เอาดีกว่าเอาสยองเลยครับก็คือว่าเป็นเรื่องตอนที่ได้เลือกเรื่องครับเลือกเพราะชื่อนี้เลยครับยายไม่ใช่ยายอ๋อคือแบบสไตรค์จากชื่อใช่มาชื่อนี้เลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจดีก็อย่างเงี้ยครับพอได้ยินชื่อปุ๊บยายไม่ใช่ยายแล้วเป็นอะไรนะครับเราก็อยากรู้นะครับทีนี้ก็คือเรื่องราวมันเกิดจากว่าบ้านเนี้ยครับเขาจะอยู่กัน3คนก็คือมีแม่ยายแล้วก็ลูกสาวซึ่งลูกสาวกับแม่ไม่ถูกกันคนที่เป็นตัวเชื่อมคือคุณยายคุยได้กับคุณยายพอดีว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากที่แม่พายายซึ่งแบบเป็นอัลไซเมอร์หรือโรคลืมพาไปทำบุญหายทำยายหายลูกสาวก็เลยแบบโหยิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องว่าใหญ่แม่กดดันเลยแม่เลยต้องทำหาวิธีให้ยายกลับมาให้ได้ครับสุดท้ายยายกลับมาจริงนะฮะแต่นั่นดิฮะลูกสาวลูกสาวตัวเล็กรู้สึกได้ว่าอันเนี้ยไม่น่าจะใช่ยายนี่มันก็เป็นรูปลักษณ์ก็เป็นยายของเขาก็ยิ้มปกติหน้าตาก็โอเคก็เป็นตุ้นคุณยายใจดีคนเดิมแต่เขารู้สึกว่าไม่ใช่เพราะว่าเวลาที่เราคุ้นชินกับคนในบ้านเราจะรู้ได้ว่าคนนี้ไม่ใช่อันนี้ประมาณคือเราจะมีเซนส์ถึงภายนอกเราจะพูดคำจาใช่แต่ใช่เฮ้ยสิ่งที่เราสังเกตให้ชีวิตไม่ใช่เนี่ยแต่ต้องอยู่อาศัยกับคนนี้ในครอบครัวใช่เรื่องนี้ความสนุกความหลอนคือต้องรู้ดูว่าสุดท้ายแล้วยายจะเป็นยายของพวกเขาจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเอามาลองดูดิขนลุกสู้นะครับอ่ะมาปิดท้ายนะครับที่ตอนที่8ครับกับพี่เอ๋นะครับ
ดีค่ะคำสาบส่งต่อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วเราเรียกรับแรงบันดาลใจมาจากใครครับก็คำสาบส่งต่อเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนึงนะคะที่เลี้ยงลูกของเขาอยู่แล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตทำร้านซักรีดอะไรของเขาไปเรื่อยๆแต่อยู่มาวันนึงชีวิตเขาได้เปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อเขาอยู่อังคารฟูโปเฮ้ยเป็นซีรีส์ตอนที่เล่นกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราสนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันเล่นกับการดูรายการใช่เพราะว่าส่วนตัวเราแล้วก็คนรอบข้างในชีวิตเราชอบฟังเรื่องผีมากกลัวนะแต่ฟังรู้สึกมันมีความแบบไม่รู้ว่ามันแบบอะดรีนาลีนมันหลั่งอะดรีนาลีนมันหลั่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบแบบมันมีเรื่องผีที่มันแย่กว่าชีวิตเราเยอะเราเคยอะไรสุดท้ายเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ต้นเรื่องจะรอดหรือเปล่าใช่แล้วก็บวกกับด้วยชื่อเรื่องด้วยเหมือนกันความไวรัลเคิร์สความคำสาปส่งต่อไอ้ว่ามันเล่นกับยุคสมัยนี้ดีที่พวกเราต้องแชร์อะไรกันมากมายความจริงคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจเนี่ยครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยเรื่องราวของคำสาปมันมีทุกประเทศเนาะแต่ประเทศไทยเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศหรือวัฒนธรรมที่เราก็มีเรื่องนี้แล้วอยากดูเหลือเกินนะครับว่าจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหนนะครับทีนี้เราจะมาเพิ่มระดับความหลอนนะครับเพราะว่าวันนี้เราเป็นการจับเข่าปูโปครับต้องมีเรื่องหลอนๆแต่เคพี่ๆเนี่ยรู้แล้วว่าจะพูดได้ก็ไม่สามารถจะสปอยได้เต็มที่นะครับแต่เนี่ยพูดได้เลยนั่นก็คือประสบการณ์จริงครับในกองถ่ายของแต่ละท่านเนี่ยที่เราได้ทำการถ่ายทำ8ตอน8เรื่องแต่ละท่านพบเจออะไรที่เฮ้ยอะไรฮะโอ้โหเอาแล้วฮะเริ่มแล้วฮะเอาไปโยกแล้วฮะแบบเนี้ยฮะเนี่ยเหมือนตัวนี้เราเจอเนี้ยและแต่ละท่านเลยครับทางด้านนู้นเริ่มระแวงแล้วนะฮะว่าจะมีอะไรด้านซ้ายหรือเปล่าใช่ไหมฮะไม่มีครับไม่มีนะฮะเนี่ยคำถามก็เลยอยากจะเจาะลึกเลยว่าแต่ละท่านพบเจอเรื่องราวอะไรที่มันเหนือธรรมชาติมันทำให้เราผ่านไม่ได้ทำไมมันเกิดเหตุการณ์อธิบายไม่ได้แบบนี้และเรามีวิธีแก้ไขยังไงจนสามารถผ่านได้จบเริ่มต้นที่ตู่กันโดยเลยจริงๆอ่ะผมถือเป็นคนดวงดีที่สุดจริงเหรอฮะคือผมคือพี่ๆก็จะมีเจอกันบ้างแต่ผมน่าจะห้อยพระดีก็เลยแต่ว่าเรายอมรับว่าเราห้อยพระเข้ากองไปเลยมันก็ต้องมีบ้างครับไม่งั้นมันก็อาจจะไม่มีความสุขมากนักในการทำให้มันราบรื่นเลยแต่ว่าก็เลยโชคดีว่าเราไม่ได้เจออะไรในกองที่มันแบบหนักหนาหรอกแต่เราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าผีฝนมากกว่าคือเวลาที่เราอยากให้ตกเนี่ยไม่ตกแต่ว่ามันจะตกตอนที่เราจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มารู้ทีหลังกันว่าผีฝนเนี่ยจะตามนักแสดงของเราคนหนึ่งมาคือเชอร์ปรางคือเมื่อไหร่ที่นางทำงานเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยผีฝนก็จะตามนางมาด้วยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงคือเราก็เจอฝนตกทั้งนั้นที่เราแบบนึกฉากนี้เราไม่อยากให้ฝนตกว่ะเราเตรียมลดน้ำมาแล้วเพื่อฉากอื่นแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมีฝนธรรมชาติจัดสรรให้เขาจัดสรรมาให้แล้วโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเหมือนกันนะก็เราไม่แน่ใจเราพยายามทำทุกอย่างให้มันไม่ตกนะครับแต่สุดท้ายน้องเขาก็มาตามตามที่เราไม่ได้นัดเอาไม่ได้นัดด้วยโอเคก็ถือเป็นหนึ่งเรื่องที่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับอ่ะดังนั้นครับพี่ท็อปแหละครับกองของพี่ท็อปเป็นยังไงบ้างเจอเรื่องราวอะไรบ้างผมอาจจะโชคดีกว่าพี่ตู่คือผมไม่มีอะไรเฉียดอะไรพวกนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวจริงเหรอฮะสิ่งที่ได้ยอมที่สุดสำหรับผมคือการที่เงยหน้ามาทีดูนาฬิกาข้อมือกับเบรกดาวแล้วมันยังไม่ค่อยสัมพันธ์กันแล้วผมรู้สึกเวลาผมมันโดนขโมยหายเลยอันนี้คือความสยองที่สุดแล้วที่ผมเฉยไปก่อนหรือว่าพี่ก็เขาทุกคนต้องเจอเหมือนกันใช่ไหมหรือพี่ท็อปแบบมุ่นกับงานจนที่จริงเขามาปรากฏให้เห็นแต่เราไม่ได้สังเกตแต่จริงไม่เจอเลยเท่าที่เคยก็ถามทีมงานทุกคนว่ามีไหมเท่าที่จำได้นี่แล้วก็ของดีอะไรเข้ากล่องไหมครับมีพิธีกรรมอะไรไหมไม่แต่ก็ไม่มีอะไรไม่ได้ไหว้อะไรผิดปกติเหมือนกับกองที่เขาทำเป็นทำตามสิ่งที่เราทำมาปกติแล้วก็ราบรื่นทุกอย่างก็ไม่เชิงราบรื่นแต่ก็ปกติครับความไม่รับเรื่องก็คือความปกติชนิดหนึ่งของการถ่ายหนังโอเคน่าสนใจนะครับเอาละผมคาดหวังกับพี่อู๋แล้วฮะพี่อู๋ต้องมีแน่เลยอ่ะมีไหมฮะกองผมเนี่ยผมเจอสิ่งที่น่ากลัวกว่าพี่คืออะไรครับคือยุงทำไมฮะโลเคชั่นเราเลือกที่ไหนฮะโลเคชั่นมันเป็นอยู่ในค่อนข้างอยู่ในป่าใช่ค่อนข้างอยู่บ้านแล้วก็พอเป็นป่าเนี่ยจะมียุงป่าชุมมากสักห้าหกโมงเริ่มมา
ครับหรือว่าแบบผมเริ่มรู้สึกว่ายุงเนี่ยเป็นอุปสรรคสำคัญในการถ่ายทำเลยแล้วมันก่อโรคได้จริงๆเดี๋ยวทีมงานเรานักแสดงเราจะเป็นแค่โรคเลือดออกอะไรไปก็เลยตอนนี้ไม่ค่อยกลัวผีนะกลัวยุงเนี่ยครับดังนั้นแปลว่าของศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในกองก็จะต้องเป็นไม้ตียุงไม้ตียุงโอ้โหแต่นี่จริงๆเลยก็ไม่เจออะไรราบลื่นทุกอย่างเนาะนอกจากยุงอย่างเดียวน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นคนรอบตัวก็บอกว่าสบายมากที่เรื่องนี้ผ่านไปได้ราบลื่นโอเคต้องแจกกองเราให้โอเคราบลื่นนะครับต่อไปความกดดันจะไปเพิ่มที่พี่นพแล้วนะฮะกองของพี่นพเป็นยังไงบ้างเอาโลเคชั่นก่อนโลเคชั่นน่ากลัวไหมครับก็ต้องบอกว่าพี่โชคดีจังเลยเพราะว่าผมเจอครับน่าเป็นยังไงฮะนพเล่าให้พวกเราฟังหน่อยฮะก็คือซีนสำคัญของเรื่องผมนะครับมันคือการสาบานเนาะคือต้องสาบานในศาลเจ้าแม่ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ไม่อยากไปถ่ายกับเจ้าแม่จริงเพราะว่าเราไม่ยุ่งกับของจริงกันดีกว่าคือทีนี้แหละครับพอพยายามหาที่สร้างศาลของเราขึ้นมาเนี่ยที่มันไปตกที่วัดแห่งหนึ่งวัดครับเพราะว่าคือเราก่อนจะเข้าไปในศาลเนี่ยคือเราก็จะถ่ายตัววัดก่อนไปครับเราค่อยเข้าไปในศาลในเรื่องดังนั้นเราก็เลยสร้างศาลอยู่ตรงบริเวณข้างวัดคือวัดเป็นวัดจริงแต่ศาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแต่ก็เอาไปอยู่ข้างวัดใช่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาซึ่งทีนี้ไม่ทราบว่าทุกท่านเคยได้ยินคอนเซ็ปต์เรื่องการปั้นรูปปั้นไหมครับมีใครสังเกตไหมว่ารูปปั้นในชีวิตพวกเราปกติถ้าไม่ไซส์เล็กกว่าคนไปเลยก็จะเป็นไซส์ใหญ่เป็นอนุสาวรีย์เราจะไม่ค่อยเห็นรูปปั้นไซส์เท่าคนจริงแบบนี้เหรออันนี้เหรอฮะเนี่ยซึ่งมันมีเหตุผลครับผมเพิ่งทราบหลังจากถ่ายไปแล้วเพราะว่ากันว่ารูปปั้นเนี่ยถ้าไซส์เท่าคนจริงมันคือการเหมือนเราไปสร้างร่างหนึ่งขึ้นมาแล้วจะเชื้อเชิญให้ผู้ที่ไม่มีร่างเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยนะฮะซึ่งทีเนี้ยวันนั้นซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่ทราบก่อนถ่ายครับแต่แล้วพอเราตั้งขึ้นมาปึ๊บในฟีนเรามีการสาบานพอจีกับสมายที่เป็นคู่รักในเรื่องเราอะครับสาบานตรงหน้าเจ้าแม่เสร็จปุ๊บฟ้าที่ใสอยู่เนี่ยเทามาเลยแล้วดีๆฝนเทจนแบบว่าน้ำท่วมขึ้นแข้งครับคือแบบกองเละไปเลยก็เลยบอกว่ามองหน้ากันมองหน้ากับพี่อยู่พี่เจนโปรดิวเซอร์ว่าโอเคทำไงดีพี่โอเคก็ขออีกเทละกันเคลียร์น้ำเสร็จทั้งหมดทุกอย่างพอนักแสดงสองคนนั่งลงไปไหว้เสร็จแล้วปุ๊บฝนเทอีกรอบหนึ่งเกิดครับทั้งที่เพิ่งตกหนักไปซ้ำอีกรอบเลยครับโอ้โหก็เลยวิธีแก้เราก็เลยโอเคได้แล้วประมาณนี้พอแล้วแล้วก็คุยกันว่าก็คือไปบอกเขาแล้วครับไหว้ว่าพอแล้วนะเราจะไม่ขอแล้วแค่นี้พอแล้วก็ที่เราทำคือเรามาดีคือเราจะพาคุณไปสู่ผู้ชม190ประเทศทั่วโลกครับมาดีครับพอแล้วคือพอหลังจากนั้นก็เลยไม่เจออะไรเลยพอบอกกล่าวบอกถึงเจตนาโดยตรงของเราครับผมสุดท้ายทุกอย่างก็ราบรื่นไปได้ใช่ครับแต่ท่านนิสนาทีมไว้ว่าเนื่องจากผมไม่ทราบเรื่องรูปปั้นมาก่อนเนี่ยมันเลยไม่ได้มีการขอให้ใครในรูปปั้นได้ออกไปอ้าวและอันนี้อ่ะฮะอันนี้ไม่ทราบครับยังไม่ทราบครับผมเข้ามาวันนี้ผมไหว้แล้วนะแต่ว่าถ้าทุกท่านไม่ชัวร์ก็แนะนำให้ไหว้เพราะว่าตอนแรกก่อนที่พี่จอกมาเนี่ยพี่สื่อมวลชนท่านเนี่ยโฟกัสที่นี่แหละครับถ่ายทุกมุมช็อตอร่อยเก็บหมดดังนั้นก็อาจจะต้องไปกรอนะครับดูว่าสิ่งที่เราถ่ายไปเนี่ยจะเห็นอะไรหรือเปล่าลองโอ้โหนอกจากนั้นครับไปที่พี่มะเดี่ยวต่อเลยเพราะว่าได้ยินมาว่ากองนี้ก็ไม่แพ้กันเหมือนกันและโลเคชั่นเราเนี่ยเป็นโรงเรียนจริงๆนะฮะใช่ชื่ออะไรครับก็ไปหาโรงเรียนคือตามเรื่องตอนแรกจะถ่ายเชียงใหม่เลยแต่ช่วงนั้นPM 2.5 อะไรเยอะแยะเราก็เลยย้ายกลับลงมาที่นี่ก็จะไปได้โรงเรียนแถวชายแดนระหว่างปทุมกับอยุธยาไกลสามโคกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเป็นโรงเรียนโดดเด่นขึ้นมาอยู่กลางทุ่งคือหมายถึงว่าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมาเรียนจริงไหมใช่แล้วก็มีนักเรียนไปเรียนโรงเรียนจริงไม่ใช่โรงเรียนร้างอะไรแบบนี้ใช่แล้วถ่ายกันวันที่นักเรียนอยู่จริงก็ตอนกลางวันก็แบบคุมปัญหาแบบว่าที่น่ากลัวกับผีคือกลางวันเด็กอยู่ไม่สุขเด็กโผล่ขึ้นมาเด็กมาล้อมมอนิเตอร์บ้างเด็กพอมาอยู่ใกล้กองก็ต้องเรียกมันหนูมาดูนี่มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้น้องออกไป
น้องก็น้องก็มาล้อมๆมองแล้วก็กินขนมเราบ้างอะไรแล้วก็แบบว่ากินไปรูปแต่อย่าสุดกลางนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็นั่นไปก่อนไปน้องก็แบบพี่ว่าลุงมีจริงไหมลุงมีจริงไหมลุงอะไรยื่นหนังสือเล่มหนึ่งมาให้เป็นแบบว่าหนังสือเล่มที่เขาแจกให้ครูเป็นระบบลุงตู่ไม่ได้การเมืองนะเป็นก็จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าทำไมน้องถามแบบนั้นลุงมีจริงไหมลุงตู่มีจริงไหมอีสิลุงในปกหนังสือไม่อ่านตกกลางคืนไปก็เด็กกลับบ้านไปหมดละก็ความเมครับความเมจริงแต่ว่าก็ด้วยความที่เราถ่ายเนี่ยมันจะมาเยอะถ้าทำหนังผีก็มาประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยความกลัวผีหน้าเซตมันก็จะไม่ค่อยมีต่อให้ผีที่โผล่เข้ามาในกล้องแล้วก็แบบไอ้เสื้อขาวหลบไปหลบไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำเป็นหมังเบิร์นไปเลยหมังเบิร์นไม่แคร์ทีนี้นางก็เลยคงอยากให้เราแคร์ก็เลยตามมาจริงเหรอตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรหรอกก็เลยว่าแบบพี่เขาตามแพทไปเอดีอาร์ไปภาคเสียงแล้วบอกแบบมันแพทก็จะภาคเสียงอะไรว่ามันกี๊ดทั้งเรื่องนะตกกลางคืนนะนั่นแหละไม่รู้ว่าพี่เอาพอมารู้ทีหลังแต่ถูกไม่เคยใครมาบอกว่าที่ห้องเสียงอ่ะคือในอารมณ์ของแพทอ่ะพูดไปอย่างเงี้ยมีเสียงเด็กหัวเราะเดี๋ยวนะฮะหมายถึงว่าพี่เขาไปอัดเสียงที่โลเคชั่นโรงเรียนใช่อัดเสียงซ่อมแต่พอเอากลับมาฟังที่ห้องเสียงคือตอนถ่ายอะเราอัดเสียงหน้าเซ็ตไปแล้วซาวด์ฟิล์มครับก็อัดปกติไปแต่ถ้าในวงการเราถ้าสมมติว่าเสียงมันเสียมันไม่มันช็อตมันมีมอเตอร์ไซค์เข้ามันมีปรับแต่ประหลาดเข้าเราจะกระทำการที่เรียกว่า EDR คือภาคเสียงครับแก้ซ่อมให้มันเสียงมันคมชัดเออแต่อันเนี้ยแก้ด้วยเรื่องอะไรก็อีกทั้งมันก็พูดเสียงดังอยู่นะอะไรเงี้ยก็อ๋อมันมีเสียงเขาก็ให้น้องเอาผมเขาบอกพี่จะฟังแล้วบอกเอาไม่เป็นไรขอบคุณไว้ตรงนั้นแหละเลยเอาเหรอฮะแปลว่าพี่ไม่เดี๋ยวยังไม่ได้ยินเสียงนั้นเขาจะให้ฟังแล้วก็บอกไม่เอาละไม่ฟังเดี๋ยวมันตามไปหัวล้อที่ห้องจะทำยังไงล่ะแต่ทีมงานที่ฟังยืนยันว่าได้ยินเสียงเด็กหัวล้อจริงๆถูกต้องนางแพทก็ได้ยินโอ้โหเออแล้วก็มันคลิกใส่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องหลอนเหมือนกันนะฮะก็หลอนตามกลับมาด้วยใช่แล้วก็น่าด่าผีมากเพราะทำดาราเสียค่าน้ำมันรถเสียเวลาจะต้องมาภาคแต่จริงผีแสบจริงอันเนี้ยแต่หลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรแล้วไม่เจออะไรก็ไม่เจออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าวันหนังฉายจะเจออะไรหรือเปล่าเพราะบางทีก็รออะไรพวกนี้ก็รอถามนิ่งทีเดียวจริงๆน่าจะหลอกคนที่ไว้ไลน์ก่อนนะครับคนจะไม่เข้าใจพี่ปรินอันเนี้ยเกี่ยวกับห้องเช่าครับโลเคชั่นเราเป็นไงเหมือนที่นี่เลยไหมโลเคชั่นเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าๆไม่อาจจะไม่เก่าเท่าที่นี่แต่ว่าเขาก็จะมีความขลังมีซอกมีหลืบมีมุมมืดๆอะไรให้เราต้องระวังตัวตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟังสองเรื่องหนักๆมาแล้วนะมาฟังเรื่องเบาๆบ้างผมเจอเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าเจอแบบซอฟๆก็คือวันที่เราถ่ายทำวันนั้นเนี่ยคืออารมณ์ดีมากแล้วรู้สึกดีมากเพราะว่าทำเวลาได้ดีนะครับโอ้ถ่ายมาแบบทุกอย่างโฟล์หมดจนกระทั่งถึงช่วงพักเที่ยงเนี่ยน้องผู้ช่วยมาบอกว่าเฮียกัสเจ๊งหายไปซีนใครเรื่องใหญ่มากก็เลยบอกนะเดี๋ยวก่อนแล้วถ่ายไปซีนหนึ่งคือยังไงคือบอกว่าอยู่ดีๆการ์ดก็เสียเช็คก่อนแล้วด้วยนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือไปถึงถ่ายเสร็จแล้วเช็คแล้วด้วยใช่จังหวะกำลังจะโยนไฟล์ลงเครื่องเนี่ยปรากฏว่าการ์ดเสียแล้วเสียแค่ซีนเดียวมันเป็นซีนอะไรครับเป็นซีนที่ผมเล่าได้แค่ว่ามันเป็นพฤติกรรมบางอย่างของตัวละครหลักที่เราก็สันนิษฐานกันว่าอ๋อเจ้าของที่ตรงนี้เขาคงไม่ค่อยชอบพฤติกรรมแบบนี้มั้งเราก็เลยต้องขอโทษขอโทษกันไปแล้ววันนั้นก็จากที่ทำเวลาได้ดีก็เลยต้องมาไล่ดีถ่ายซ่อมซีนนั้นอีกรอบหนึ่งแล้วซีนนั้นก็ยังแสดงแบบเดิมเลยนะทำแบบเดิมครับก็ถือว่ารอบที่เสียไปถือว่าได้ซ่อมแล้วบอกกล่าวไหมก่อนเราจะถ่ายซีนซ่อมครับก็มียกมือไหว้ผมบอกว่าไปยกมือไปขอที่ตัวสารพระภูมิของพื้นที่ตรงนั้นครับโอเคครับผมก็ถือว่าก็ไม่เบาเหมือนกันนะฮะงานก็เกือบเสียด้วยนะฮะแค่ซีนหนึ่งนี้นะฮะโอเคครับต่อไปไปที่พี่เอกบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับของพี่เอกของผมมีพยานด้วยครับมีพยานเป็นโอ๋เก่งด้วยพี่โอ๋คือไม่เจอเรื่องตัวเองใช่คือตอนถ่ายไม่ได้เห็นอะไรเลยพี่เอกก็ราบรื่นมาหมดตลอดทุกอย่างจนกระทั่งเราทำงานเสร็จแล้วน้องแล้วเตรียมจะส่งเต็มที่แล้วแล้วเราก็เช็คป้อมต้องเช็คละเอียดมากว่าไฟอะไรภาพเป็นไงอะไรเงี้ยมันมีอยู่ซีนหนึ่งก็คือมีตัวละครกำลังไลฟ์สดเล่าอยู่
แล้วก็ไอ้บ้านที่เรากำลังจะคือบ้านที่เราเรื่องมันอยู่หลังเขาแต่ว่ามันมีมุมหนึ่งด้านหนึ่งที่มันแหลมเข้ามามันเป็นบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็คือมันเป็นบ้านที่ไม่ได้มีคนอยู่ข้างในนั้นผมก็แบบเอ๊ะอันนั้นมันอะไรเพราะรู้สึกว่าเราก็ต้องช่วยกันเช็คทุกคนจะต้องเป็นตาถี่กันนั้นจังหวะนั้นที่ช่องหน้าต่างใหญ่ๆรู้สึกภูมิใจมากเลยได้สีได้แบบก็คือมันเป็นแบบมันเหมือนเป็นตอนแรกรู้ว่าเป็นแบบรู้ว่าเป็นวิวแบบต้นเหมือนเงาไม้แต่จริงดูกันดีๆกับอู๋สองกับหลายๆคนที่กันอยู่มันเป็นคนนะครับแล้วก็โบกมืออย่างเงี้ยเฮ้ยมือยาวๆแล้วมือนะมือใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่เลยแล้วก็โบกนี้ยูโบกแต่อยากเข้าซีนด้วยใช่ครับแบบใช่ไหมโอ้พี่อู๋ต้องยืนยันหน่อยนะพี่จะดูจริงหรือเปล่าจริงครับจริงนะแต่ต้องมันต้องสังเกตดีๆเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเขาเป็นแบ็คกราวด์ไกลๆแล้วเขาก็โบกไปกี่คนนะครับคนเดียวแต่มือใหญ่ใช่อุ้ยแล้วซีนนั้นนะฮะเราจะออกอากาศได้ไหมฮะคิดว่าทุกท่านอยากดูมากเลยแล้วก็เลยเลือกโปรไปจริงเหรอครับผมว่าต้องเนียนแล้วเราคิดว่าถึงจะออกไปก็ตามคนจะได้เข้าใจว่าคอนเทนต์ได้ประโยชน์ทีมงานทีมงานแหละงานแหล่งเนี้ยงานเลยแล้วก็เลยเก็บเป็นความประทับใจส่วนตัวเขาเรียกว่าแหละกูแหละเป็นความทรงจำที่ได้บอกต่อได้ฮะโอ้โหเราเป็นซีรีส์ออนมาแรกกลับไปบ้านนี่ก็โผล่อยู่ระเบียงบ้านต้อนรับเลยพี่กซีอะไรอย่างเงี้ยคือพี่มะเดี่ยวเนี่ยได้ยินเสียงโผล่เป็นของพี่เอกคือมาเป็นเงาให้เห็นโบกมือกันชัดๆไปเลยโอเคครับดังนั้นแล้วพี่เอเลยครับทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องคำส่งคำสาบอะไรแบบเนี้ยบางทีเขาก็แยกไม่ออกเลยครับว่าถ่ายจริงหรือพูดเล่นของเอมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเราไม่เคยถ่ายหนังผีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากลัวผีแล้วคือไม่ถ่ายเพราะกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแต่การว่าพอได้ทำเรื่องนี้เราก็เลยต้องแบบโอเคเรื่องนี้อยากทำตั้งจิตว่าฉันจะไม่กลัวผีฉันจะไม่กลัวผีฉันจะไม่กลัวผีอะไรแล้วก็พยายามแบบข่มจิตตัวเองไม่กลัวผีแต่เราก็ต้องทำให้คนอื่นกลัวผีเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าความตื่นเต้นในการถ่ายหนังผีคือการที่ว่าเรากลัวผีตัวเองเวลาอยู่ในกองแบบเดินออกไปอย่างเงี้ยผีเราไปยืนผีคนที่เล่นดนตรีไปยืนอยู่ในความมืดเราไปถ่ายที่ตกใจคือตกใจจริงด้วยตกใจผีตัวเองครับของเองแค่นั้นเลยครับไม่แล้วมั่นใจได้ไหมว่าเป็นผีของตัวเองอะครับใช่ไหมอ่ะอะไรมันก็คือมันการที่คนเราจะรู้สึกกลัวอะไรได้ขนาดนั้นหรือว่าเราคนพี่ยังคุยกับผีเราอยู่อ๋อมีเขาเรียกพี่เลี้ยงผีออยประกบมีพี่เลี้ยงผีก็เลยคิดว่าวายแบบมีไฮเดรซินหนังผีแล้วก็เจ๋งดีค่ะชอบเป็นสนุกแต่สุดท้ายคือราบลื่นไม่เจออะไรขอบคุณที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรตามมาใช่ครับโอ้โหโอเคก็แปลว่าปิดได้สวยนะครับทั้ง8ตอนและนี่เลยครับก็คือเรื่องราวที่เราได้ฟังกันจริงๆนะครับเป็นเรื่องสยองขวัญเป็นเรื่องเบื้องหลังของกองถ่ายซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะครับหวังว่าวันนี้เราก็จะไม่เจออะไรที่มันแบบทำให้เราตื่นเต้นขวัญผวานะครับโอ้โหนะฮะสุดยอดมากเลยนะครับอ่านจบไปเฮ้ยอะไรอ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้คือจริงเลยคือต้องแก้ฉันไม่คุยโอ้อันนี้คือแบบอาจจะมีการไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะว่าทีมงานส่งมาบอกว่า EP ที่2ครับเอาแล้วฮะพี่ท็อปใช่ไหมเขาบอกว่าพี่ท็อปเนี่ยไหนบอกเอาเป็นพี่โน้ตเขาเปลี่ยนแล้วฮะนะฮะพี่โน้ตก็เจอจนรู้เจอยังไงทีมงานก็อยากขอขยี้อีกเพราะเขาบอกเขายังไม่พอใจเลยเขาเลยเกิดปฏิกิริยานั้นออกมาเขาบอกว่าแล้วร้านชั้น4มีเรื่องแปลกๆใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าทีมงานคนไหนหรือว่าอะไรนะฮะหรือใครส่งให้ผมเนี่ยฮะอะไรแกEP 2กลับมาที่พี่ท็อปอีกครั้งนะครับพี่ท็อปครับเขาบอกว่ามีแต่พี่ท็อปอาจจะเลือกลืมไปหรือเปล่าชั้น4มีเรื่องแปลกๆจริงๆจริงๆไม่ได้ลืมแต่ว่ามันเป็นแฟกต์ที่เรารู้มาจากเจ้าของแฟชั่นจริงว่ามันเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็สุดสยองพอสมควรไปผมคิดว่าที่ได้พูดขึ้นมาหนึ่งคื
าจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงถ้าเราไม่ได้เจออะไรที่เกี่ยวข้องห้องนั้นที่เกิดเรื่องไปถึงโลเคชั่นเราใช่ๆแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับทางโลเคชั่นจริงเท่าไหร่อะไรไม่ได้ถึงไม่ได้เมนชั่นแต่ก็เขามีปมหลังอะไรของเขาแต่สุดท้ายอ่ะก็ไม่ได้มารบกวนอะไรเราทำให้เราทำงานราบรื่นโอเคครับโอเคอ่ะทีนี้ครับเซสชั่นวันนี้นะครับนอกจากตั้งจะได้ถามคำถามแล้วครับเดี๋ยวจะต้องส่งไปครับให้พี่ทุกท่านเนี่ยถามคำถามเจาะลึกเลยอยากถามใครตอนไหนเจาะลึกได้เลยแล้วบังคับถามด้วยนะฮะเพื่อทำให้เราเนี่ยได้มีประสิทธิสัมพันธ์ร่วมกันเพราะว่าเราต้องล้อมวงต้องมาจับข่าวในความอังคารปูโปนะครับแต่ก่อนที่จะส่งไปให้พี่สื่อมวลชนนะครับอยากจะขอตัวแทนนะครับพี่สองท่านนะครับตอบคำถามตันหน่อยนะครับท่านแรกขอเป็นพี่มะเดี่ยวก็แล้วกันนะครับครับเป็นตัวแทนบอกเลยครับว่ารู้สึกยังไงครับเราแปะพูดกับได้มาร่วมงานกับทางเน็ตฟลิกซ์ครับว่าทุกคนที่มีความรู้สึกทุกคนที่ได้ร่วมกับสิ่งนี้ก็เป็นความรู้สึกร่วมกันแล้วแบบมันไม่ได้ง่ายเนาะที่พวกเราที่แบบว่าต่างสาขาของการทำงานประกอบกับโฆษณาทำซีรีส์ทำหนังใหญ่ทำสารพัดที่จะทำในวงการนี้เอามารวมกันซึ่งก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งของทั้ง Netflix and Time แล้วก็แบรนด์ทิ้งที่ร่วมกันสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วระหว่างการทำงานของพวกเราเนี่ยเราค่อนข้างได้รับอิสระในการทำงานแล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ดาบที่เป็นตัวของเราเองเนี่ยค่อนข้างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าคงไม่ได้มีโอกาสทำอะไรแบบนี้บ่อยๆแล้วเชื่อว่าความตั้งใจของพวกเราที่ทำไปร่วมกับความช่วยผลักดันของทั้ง3ปาร์ตี้อย่าง Netflix Branding แล้วก็ A-Time เนี่ยจะทำให้งานตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็อยากฝากไปด้วยกันครับขอบคุณสุดยอดมากครับมาเซฟโปรมือหน่อยนะครับแล้วก็คำถามปิดท้ายเลยครับพี่หมูครับเหตุผลอะไรกันทำไมคุณผู้ชมถึงพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงกับอังคารกรุ๊ปโอ Extreme ครับก็สำหรับอังคารคุมโปงเอ็กซ์ตรีมนะก็อย่างที่เรารู้กันว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่หนังผีไทยกำลังมาหนังสยองขวัญไทยกำลังเฟื่องฟูเลยเราทั้ง8คนเองกับทีมงานทั้งหมดเราก็มีความคาดหวังกับโปรเจกต์อังคารคุมโปงเอ็กซ์ตรีมที่เราอยากจะเรียกว่าขยายขอบเขตของหนังสยองขวัญไทยแล้วกันนะเพราะนอกจากว่าเราจะมีทั้ง8ตอน8เรื่อง8ภูมิกับแล้วเราอยากจะให้ทั้ง8ตอนมันมีความหลากหลายของหนังสยองขวัญทำให้เราผู้ชมจะได้ทราบว่าจริงๆแล้วหนังสยองขวัญมันก็มีหลากหลายประเภทของมันเองบางเรื่องก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีผีนะครับก็ยังไงก็อยากจะฝากนะครับอังคารคุณโป่งเอ็กซ์ตรีมนะครับสตรีมมิ่งนะครับวันที่20สิงหาคมนะครับพร้อมกันกว่า190ประเทศทั่วโลกครับที่ Netflix เท่านั้นโอเคครับและนี่ครับก็คือเบื้องหลังความหลอนของซีรีส์คันคูโปเอ็กซ์ตรีม8ตอนจาก8พุ่งกับขอเสียงปรบมือด้วยครับสุดยอดนะฮะต่อไปครับอันนี้ทำให้พี่ๆพุ่งกับก็ได้ใกล้ชิดกับพี่ๆสื่อมวลชนเหมือนกันครับต่อไปจะเป็นคำถามของทางพี่ๆบ้างก็แล้วกันเนาะสื่อมวลชนนะครับยกมือแล้วไมค์วิเศษจะไปหาท่านครับเอาล่ะมีท่านอ่ะท่านนี้เลยครับจะถามคำถามเลยครับหรือว่าอยากจะถามพี่ท่านไหนพี่กับท่านไหนเป็นพิเศษถามได้เลยนะครับพูดได้เลยครับครับแต่ว่าพูดดังๆหนูครับอยากถามพี่ท่านแรกค่ะว่าทำไมต้องเป็นน้องชมาและน้องดุสิตพี่เห็นอะไรในตัวน้องพอดีผมเป็นโอตักมาก่อนครับก็คือติดตามก็เลยเอาครับคืออ่ะโอเคก็จริงๆแล้วตอนที่เริ่มเขียนบทหรือตอนที่เริ่มเซตอัพตัวเรื่องครับก็ไม่ได้นึกถึงน้องสองคนหรอกแต่ว่าก็มีคุยกับทีมงานกับพี่ๆทั้งหลายนะครับที่มาช่วยคุยว่าเราจะเอาใครมาเล่นดูอย่างเงี้ยมีพี่เจมส์พี่ถูพี่ชมอะไรเงี้ยแล้วก็มีชื่อของน้องเชอร์ฟางขึ้นมาเป็นชื่อแรกก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าน้องเขามีมูดแอนด์โทนบางอย่างที่เหมาะกับตัวละครที่เราอัดแอปขึ้นมาเรื่องนี้ครับมันมีความคล้ายคลึงบางอย่างในตัวละครนั้นเราก็เลยรู้สึกน่าสนใจดีเลยแล้วก็แต่มันก็ยากลำบากนะเพราะว่าเราต้องรู้ทีหลังหลังจากที่เราไปชวนเขามาแล้วว่าปรากฏว่าเรื่องที่เราเซตอัพขึ้นมาที่เราเขียนมันดันไปคล้ายเรื่องจริงเขาอีกกับสิ่งที่เขาเพิ่งเจอในเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยิ่งกลายเป็นแบบเอ๊ะแล้วเขาจะเล่นเล
ึ้นหรือเปล่าวะหรือเขาจะรับไหวไหมในการที่ต้องเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีที่น้องแบบอยากลองอยากเล่นอะไรเงี้ยครับมาโชคดีไปส่วนน้องมิวสิกอ่ะก็คือตามมาเป็นอันดับสองคือเราก็หาว่าเอ๊ะใครเพราะในเรื่องจะมีพี่น้องนะครับเราสึกว่าใครจะมาเล่นเป็นน้องสาวของเชิงกลางดีอะไรเงี้ยแล้วชื่อมิวสิกก็ถูกเลือกมาแล้วเราสึกว่าเราเคยเห็นน้องเล่นในหนังของพี่คงเดชมาก่อนแล้วเราสึกว่าให้น้องเนี่ยมีความสามารถบางอย่างและมีเสน่ห์บางอย่างเวลาอยู่ในจอวันนะครับก็เลยลองชวนน้องๆเข้ามาจับคู่กันโดยที่เราก็รู้ทีหลังอีกว่าเราก็ไม่ใช่โอตาครับเราเป็นโอตาตัวปลอมก็คือจริงๆนะน้องเขามีความเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นคู่จิ้นเป็นคู่ชิปกันอยู่โดยที่เป็นเรื่องบังเอิญที่เรามารู้ทีหลังแต่เราจับคู่เลยที่เราไม่รู้มาก่อนนะครับก็เป็นเคมีที่ลงตัวนะครับเลยเยอะสองท่านนี้แต่ก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าน้องชูพันเขาเป็นคนกลัวผีจริงๆด้วยนะกลัวแบบกลัวแบบทำหน้างงๆนะครับแล้วฮะมาลองเรียนวิทยาศาสตร์มาบางทีก็มีสองด้านเหมือนกันไอ้คนกลัวสุดอะมิวสิกก็มิวสิกมันเจอผีบ่อยมีประสบการณ์กับร่วมกับผีเยอะแต่เจอฟางเป็นประเภทแบบเจอก็ไม่รู้ว่าเป็นผีอะไรเงี้ยจนกว่าคนจะมาทักว่าเฮ้ยมึงเจอผีแล้วอะไรเงี้ยนางจะใช้สมองซีรีบัมเยอะไปหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับต่อไปคำถามต่อไปเลยฮะต่อไปเลยฮะโอเคครับด้านหน้าเลยไหมครับได้เลยอยากถามพี่นี่ทุกคนนะคะพอดีว่าเห็นว่ามีทั้งตุ๊กตามีทั้งหุ่นแล้วก็มีหุ่นน้องเสื้อด้วยอยากถามว่าสำหรับพี่นี่ทุกคนแล้วหุ่นแบบไหนน่ากลัวที่สุดอันนี้คือไล่ถามทุกคนเลยนะครับเขาเรียกว่าสเปคของเราหุ่นแบบไหนน่ากลัวที่สุดเริ่มต้นทางนู้นบ้างเลยฮะพี่เอฮะหุ่นแบบไหนน่ากลัวที่สุดหุ่นเลยค่ะตอนนี้เราแวงไปหมดแล้วไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วไม่มีสัญญาไม่มีแล้วนะฮะคือทุกแบบน่ากลัวสุดสำหรับเราโอเคครับแล้วพี่เอกครับนี่นะฮะน่าจะพวกหุ่นที่มันไม่สมบูรณ์นะฮะปิดเปรี้ยวหัวขาดเป็นทอร์ดิสทอร์ชั่นอะไรแบบนี้ครับโอ้โหครับพี่ปรีครับถ้าตอบเป็นพันฟอร์เมอร์จะเนิร์ดไปแน่นะบัมเบิลบีเอาล่ะคือถ้าในมุมของความน่ากลัวจะกลัวพวกอะไรที่มันพร้อมๆสูงๆอะครับเซเลนเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่มันแบบมันคือเราไม่ค่อยถนัดกับอะไรพร้อมๆไงเราจะอยู่กับอะไรบวมๆมากกว่าครับผมพี่ว่าเดี๋ยวครับหุ่นแบบไหนดีฮะน่ากลัวหุ่นพระเกณฑ์ที่แบบเดี๋ยวนี้คือไปตามวัดแต่เขาจะชอบทำหุ่นแต่มันเหมือนเหมือนจริงอะเหมือนพระสงฆ์เกจิอาจารย์นะครับที่ชอบไปไว้ตามศาลาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไปในศาลาแบบนั่งกันเรียงเลยมันตะคุ่มในความมืดอย่างเงี้ยบางทีเราไปบริจาคแล้วก็ท่านก็นั่งแล้วก็มองอยู่แล้วก็เอ๊ะอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรใช่ไหมจริงหรือหลอกจริงหรือหลอกแล้วทุกวันนี้ทำกันเหมือนมากจะรู้สึกค่อนข้างจะหลอกกับเวลาไปวัดมาเจอพระเกจิมานั่งอยู่ก็ได้ที่แต่ว่าหยอดเกินลงไปปุ๊บแล้วก็จับปิดหรือหยอดเงินปุ๊บอาจจะมีเสียงให้พรตามมาอะไรแบบนี้เนาะแต่ละท่านอาจจะได้รับประสบการณ์ด้วยกันพี่รถนะฮะหุ่นแบบไหนพี่รถกลัวมากที่เจออะไรแบบนี้ก็ของผมว่าผมก็โดนล็อกสเปคแล้วนะก็คือต้องเป็นอันนี้คือมาจากอะไรเราว่าเราเห็นแบบนี้เรากลัวคือผมเองก็เราคร่าวๆของโปรเซสของว่าเราได้แค่ไหนคือผมมองว่าหุ่นเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างเนาะซึ่งเราถ้าหุ่นถ้าไม่เอามาเพื่อให้คนเชื่อชูบูชาก็คือเพื่อเป็นการเตือนใจเพื่อเป็นการขู่ให้กลัวทำให้กลัวสะท้อนใจบางอย่างอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ผมเลยเลือกเล่นกับการที่แบบไซส์เท่าคนจริงนั่นแหละเพราะว่ามันก็คือว่าคือเรารู้แหละว่าเขาเป็นหุ่นเป็นหญิงขยับไม่ได้แต่ว่าแล้วถ้าเขาขยับได้ขึ้นมาคือมันเหมือนมีการหยาบให้แล้วนะครับผมบางทีอาจจะมีอะไรเข้ามาเอ้ยเราน่ากลัวเหมือนกันครับพี่อู๋ครับแต่ตังนะเอาใจตามตังดูพี่อู๋เนี่ยไม่น่ากลัวอะไรเลยอ่ะพี่อู๋ชิลมากเลยฮะในการสัมภาษณ์วันนี้เรื่องหลงเรื่องหนออะไรก็ไม่มีขนาดเห็นภาพคนชูมือนี่เหรอผมก็เห็นครับไม่เนี่ยพี่อู๋กลัวทำไมฮะมีความกลัวไหมถ้าหุ่นเนี่ยบอกว่าหุ่นที่รูปร่างไซส์ที่มันใกล้คนครับแล้วมันอยู่ในที่ที่มันไม่ปกติอันนี้น่ากลัวผมเคยถ่ายนะที่แบบมีหุ่นไซส์เท่าคนแล้วพอถ่ายเสร็จแล้วทีมอาร์ตก็ไปวางไว้ที่ที่แบบมันไม่ควรจะอยู่ตรงนี้นะแล้วพอเราเดินผ่านตกใจเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ผิดที่ผิดทางก็กลัวนะครับพี่ครับ
จริงๆจะคล้ายๆเอกที่เป็นผมรู้สึกว่าหุ่นมันอะไรก็ได้จะเล็กจะใหญ่จะแค่ไหนก็ได้ถ้าบริบทมันใช่คุณก็จะควรหรือว่าถ้าสมมติหุ่นมันจะออกมาน่ารักขนาดไหนแต่ต้องมีองค์หลักอะไรที่ถูกยัดเข้าไปเล่าไปแล้วคุยใช่ไหมครับปิดท้ายพี่ตุ๋ยครับตุ๋ยอยากถามพี่คือผมจะคล้ายๆพี่มาเดียวแต่ว่าจริงๆผมไม่เรียกว่าหุ่นกันผมกลัวพระกลัวพระไปถึงพระที่ท่านก็ให้พรเราอะไรเนี่ยไม่ใช่พระสงฆ์นะคือพระพุทธรูปทั้งหลายคือผมคิดว่าพระมันควรจะเป็นตัวแทนความอบอุ่นให้เราเนาะแต่ว่าผมตอนเด็กผมเคยไปบ้านแม่เคยไปพาไปบ้านคนส่งแล้วเขาก็บอกขึ้นไปไหว้พระบนห้องที่ลูกก็ได้ดีงามเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองใช่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลาพระอยู่ด้วยกันเยอะๆครับทั้งห้องมีแต่พระแล้วแบบมันผมว่ามันดูมีลายกันหนกนะมีพระมีสายสินเก่าๆมีพรมอะไรเก่าๆแล้วพระเต็มห้องอะผมรู้สึกว่าผมมากลัวความรู้สึกคล้ายๆกลัวผีครั้งแรกเกิดขึ้นในห้องพระห้องนั้นแล้วมันจะมีความกลิ่นด้วยเนาะกลิ่นของแบบสะดุดอะไรแบบนี้ด้วยที่เราหลอกได้โอเคครับนี่ก็คือความกลัวหุ่นของพี่แปะผู้กำกับนะครับต่อไปเลยฮะต่อเนื่องครับสวัสดีครับนี่ถามทุกคนนะครับคือด้วยความที่อันนี้เป็นแฟนของทางทันภูมิโปงซีซั่นที่แล้วนะครับตามภาษาที่ทุกคนรู้กันว่าหนังสยองขวัญภาคต่อมันจะต้องดุขึ้นเดือดขึ้นน่ากลัวมากขึ้นสมกับที่ภาคนี้เรียกว่าอังคารกลุ่มโปรเอ็กซ์ตรีมก็เลยอยากจะถามพุ่มกับทั้ง8ท่านนะครับว่ามีใครที่รู้สึกว่าตอนของตัวเองเอ็กซ์ตรีมสุดคิดว่าเอาอยากขิงคนอื่นสุดว่าตอนชั้นเนี่ยแหละได้เห็นอะไรแบบที่ไม่เคยเห็นแน่นอนเลือดสาดเยอะสุดน่ากลัวสุดนะเพราะว่าก็อย่างที่รู้ว่า Netflix เนี่ยเป็นสตรีมมิ่งระดับโลกแล้วก็มันจะให้เสรีภาพในการทำสื่อได้แบบมากกว่าสมัยทำเคเบิลหรือแบบช่องโทรทัศน์ทั่วไปครับก็อยากจะถามครับว่าใครที่คิดว่าของตัวเองขิงมาเลยว่าเอ็กซ์ตรีมที่สุดเรียกได้ว่าร้านไหนอร่อยสุดอร่อยหอมที่สุดสามารถขายได้เลยนะครับเพราะเราเหมือนเป็นเชฟคนหนึ่งเหมือนกันเอาที่หมูไหมความดุของยุงเนี่ยผมว่าขิงได้อยู่นะอันนี้อ่ะผมน่าจะเป็นคนเดียวในนี้ที่ผมดูครบทุกตอนเพราะว่าคนอื่นเองคิดว่าน่าจะไม่มีใครได้ดูครบทุกตอนนอกจากตอนของตัวเองโอเคครับถ้าเกิดคำถามนี้ฮะผมขอให้เชิญโต๊ะนี้เลยแล้วพี่มาเดียวไม่ได้ดูของคนอื่นเหมือนกันแต่ก็มั่นใจว่าที่ทำลงไปเนี่ย น่าจะไม่มีใครเขาทำกันหรือไม่คิดว่าแบบจะเห็นสิ่งนี้บนจออะไรเงี้ยผมเห็นแพทหน้าแบบเปิดเลื่อนนี่ก็กลัวละใช่แต่อะไรที่เลือกที่เปิดหน้าแพทมาจากอะไรเนี่ยต้องไปรอดูละกันพูดออกไปไม่ได้แต่มั่นใจว่าคนอื่นๆคงไม่ทำเพราะเขาคงไม่อยากดูสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแต่พอเราชอบเราก็เลยทำแล้วพี่ปริมพอจะขิงสู้ได้ไหมฮะเพราะมันมีความพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยถึงขนาดเจ้าพี่ไม่พอใจเออครับก็เราคงไม่ไปสู้กับทางหน้าเปิดเลือดอย่างนี้เนาะแต่เอาเป็นว่าถ้าเอ็กซ์ตรีมของผมเนี่ยน่าจะเอ็กซ์ตรีมในแง่ของความแคบแล้วกันครับเพราะว่าโลเคชั่นที่ผมถ่ายทำเนี่ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องเดียวแล้วจริงๆมันก็คือเป็นห้องประมาณแบบสตูดิโอห้องนึงอะครับพื้นที่มันก็ไม่กี่ตารางเมตรเนาะแล้วตัวละครหลักของเราคือเจ้านัทกิจลิศคือเอาง่ายๆว่ามันวิ่ง4ก้าวก็จากห้องถึงระเบียงแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหตุการณ์ 80% ในเรื่องของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นในห้องนั้นแต่ด้วยวิธีการทำงานด้วยวิธีการแสดงหลายๆอย่างประกอบกันมันจะทำให้ห้องนั้นอ่ะมันสร้างอะไรแปลกๆแบบที่เราลึกไม่ถึงขึ้นมาได้ครับสำหรับใครที่กลัวความแคบความอึดอัดดูเรื่องนี้อาจจะเอ็กซ์ตรีมไปทางนั้นนะครับดูเหมือนพี่เอกอยากจะสู้ด้วยนะฮะ ผมเห็นพี่เอกส่งซิกให้ผมแบบบึ๊กๆนี้เลยอ่ะตอนแรกมั่นใจมาก ตอนที่ทำนะเด็กที่ดูครั้งแรกใช่ไหมฮะได้ดูครับตอนที่7ลิฟต์โรงพยาบาลอ๋อตลกมากเลยชอบนั้นพี่ทำเองซึ่งพออันนั้นมันเป็นการเปิดกล่องพันดูร่าครั้งใหม่ในชีวิตรู้สึกเฮ้ยมันพี่ก็ตลกได้เว้ยผมก็ได้ไงเลยเว้ยก็เลยตอนนี้ก็เลยกล่าวว่าเอ็กซ์ตรีมเต็มที่เลยคือกล่าวว่าแบบโอ้ยน่าจะเต็มที่ดิ้นจะหูว่าไม่เดี๋ยวทำอะไรไปหมอบไม่ขนาดนั้นหรอกคือด้วยความที่เราแบบเราก็คิดว่าแบบเออคงหลอนสู้คนอื่นไม่ได้หรอกก็เลยใช้แต่ทางนี้เลยก็เลยยอมตอนที่ก็ดูตัดตลกไปเดิมมันเหมือนกับพอเราทำอันแรกไปผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมันได้คนก็เกรงบาดอย่างหนึ่งว่าแบบเฮ้ยพอมาทาง
ความผิวที่มันน่ากลัวแบบเปิดตีนอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นคาเหมือนกันแล้วมันก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเหมือนกันก็เลยมาจัดต่อในเวอร์ชันนี้ที่มันแบบจะเป็นเอ็กซ์ตรีมขึ้นจะแบบว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าใช่ซึ่งตังคิดว่า8เรื่อง8ตอนน่าจะมีความเอ็กซ์ตรีมของตัวเองอยู่แล้วไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งซึ่งต้องรอไปติดตามเลยครับอ่ะดังนั้นขอคำถามสุดท้ายแล้วนะครับคำถามสุดท้ายครับใครจะเป็นเดี๋ยวพยายามมองอยู่นะเผื่อมีมือด้านหลังยกด้วยนะฮะบีเมสขอคำถามสุดท้ายครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นพี่พูดกับเป็นตัวแทนตอบแล้วกันนะครับมาสุดท้ายแล้วมีไหมฮะหรือว่าวันนี้อิ่มใจแล้วรู้เรื่องราวแล้วเอาละครับอ่ะคำถามสุดท้ายตรงกลางเลยครับไปจอดไปปั๊บสวัสดีครับเดี๋ยวขอสอบถามคุณพี่มาเดี่ยวแล้วกันครับเมื่อกี้ได้ยินว่าจากท็อปแรกที่พี่มาเดี่ยวได้รับมาค่ะแล้วเหมือนกับแบบว่าพี่คิดว่ามันจะไปสัมกับอีกผู้กับหนึ่งเลยครับก็เลยจะใส่ประสบการณ์ใกล้ตัวของพี่เข้าไปเนาะอยากรู้ว่าการอะแดปคงเรื่องอะไรครับอยากให้พี่มาเดี่ยวอ่ะยามสั้นๆก็ได้ว่ามันจะมอบประสบการณ์อะไรกับผู้ชมบ้างนะครับแล้วก็คีย์เมสเซจหลักมันจะยังคงอยู่ไหมจากท็อปแรกที่เราประมาณเนี่ยมันโดนตรวจทีสิบเลยคำถามนี่คำถามแชมป์นะถามตรวจทีสิบกันกลุ่มคือเวลาเราอะแดปอ่ะเราก็จะคิดก่อนว่าอ๋อเรื่องที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคนไปต่างจังหวัดแล้วไปเจอเหตุการณ์ลุ้นระทึกแล้วก็นำไปสู่จุดๆเอามาแค่นี้เลยนอกนั้นก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวเข้ามาใส่แล้วก็ขยายความประสบการณ์หนีตายอะไรของเขาเนี่ยให้มันแบบมันยิ่งยวดขึ้นพร้อมทั้งประเด็นทางสังคมประเด็นที่เรารู้สึกว่าโอเคในหนังผีหนังสยองขวัญถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่มันรีเลทกับคนดูแล้วเรามีเวลาน้อยมากเรามี30นาทีอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้คนดูรีเลทกับตัวละครนำของเราได้ก็ต้องแบบประโคมสิ่งที่ตัวละครเจอที่คิดว่าตัวคนดูที่เขาดูอยู่เขาจะมีประสบการณ์ร่วมกันและแน่นอนเราอยู่ในสังคมเดียวกันมันจะต้องมีประเด็นทางสังคมอะไรที่มันรีเลทกันบางอย่างเนาะแล้วก็เลยใส่ลงไปเยอะไปหลายทางถึงตรงนั้นแต่ว่าในกัดของมันเราก็คงไว้ซึ่งความแบบความสนุกสนานลุ้นระทึกไปอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าแบบอย่างที่บอกแหละคือตอนนั้นไม่ค่อยมีอารมณ์จะหลอนกับอะไรเท่าไหร่ผีก็แบบว่าแบบดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงก็แบบว่าองั้นมาผีดุไปดูหรือคนดูไม่รู้เดี๋ยวไปดูแล้วกันโอเคขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณทุกคำถามนะครับจากพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับพี่ๆผู้บรรยายทางด้วยนะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปนี้ครับเรามาถ่ายรูปนะครับถ่ายภาพรวมกันนะครับยืนด้านหน้านี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้ถ่ายภาพด้วยนะครับเรียนที่ผู้กลับไปเลยนะครับขออนุญาตทวนชื่ออีกครั้งนะครับพี่ตุ๋ยนะครับพึ่งเอมารุจินะครับจากตอนน้องสาวที่หายไปพี่ท็อปสุรพงษ์เพลินแสงจากตอนชุดวิวาห์อาถรรพ์พี่อู๋ชยันเรายอดตระกูลจากตอนครอบครัววิปลาสครับพี่นศอภิโชคจันทร์เสนจากตอนคำสาบานพี่มะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกูลจากตอนครูเวงครับพี่ปริมกิรติรัตนลักษณ์จากตอนสาวข้างห้องพี่เอกเอกสิทธิ์ไพรัตน์จากตอนยายไม่ใช่ยายและคนสุดท้ายครับพี่เอลิซาเปียงจากตอนคำสาบส่งต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปภาพรวมกันสวยๆนะครับกับซีรีส์คาร์ทูนโปรเอ็กซ์ตรีมซีรีส์โดย Netflix นะครับเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับน่าจะช่วยปลุกความหลอนขนหัวลุกให้กับเรานะครับจะทำให้วันอังคารของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับซึ่งจะสตรีมนะครับพร้อมกันในวันที่20สิงหาคม2567กว่า190ประเทศทั่วโลกที่เน็ตเป็นเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทีมที่ได้ช่วยกับทุกท่านนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับน่าจะพี่ได้พักแล้วนะครับผมคนแรกที่แล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ครับโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมตั๊กอภรณ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ